ผมเคยได้ยินมาว่ามันมีวิธีในการที่จะวัดระดับความเครียดถูกไหมมันมีด้วยกันเท่านั้นขั้นตใชอน่ขั้นตอนที่จะลองดูว่าเราเครียดขนาดไหนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคะแนนดูว่าเราทําแบบทดสอบนี้ผ่านหรือไม่ผ่านถูกไหมครับอาจารย์ป๊อปได้ใช่จะมีแบบนี้ให้เราได้ลองทําดูไหมครับก็จะมีอยู่ห้ากิจกรรมครับอาจารย์เต้ครัพบร้อมไหมครับพร้อมมากกิจกรรมที่หนึ่งครับอาจารย์เต้ครับครับเราจะอันนี้เราหายใจเข้าทางจมูกลึกๆเลยครับหายใจเข้าครับและกั้นไว้ให้นานที่สุดครับหายใจเข้ากั้นไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเป่าลมออกยาวๆครับออกเสียงอาครับยาวๆครับเอาให้ได้10 วิครับให้ได้10เหมือนกันเหรอครับใช่เมื่อกี้ผใชม่แอบหายคใรจับขอรออีกทีไดใ้ชไหม่ครับขอไดรอ้อีกทีครไัด้บไหลมองดีนะครันบะครับหายหใจายใจเข้เาข้าครับครัคบ้างไว้10 วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออกเสียงยาวๆครับสิบวิเย้อย่างนี้คือผมผ่านแบบทดทสอบำไแดล้ว้ถใช้า่ทำได้แปลว่ายังไงครับได้หนึ่งคะแนนหรือว่ายัไงด้ไงหนึ่งคะแนนแล้วไคดร้ับหนคึ่ืงอทคะแนำได้นกิจกรรมที่หนึ่งไม่เครียดและหนึ่งคะแนนละแฮ่แสดงว่าตอนนี้ผมเก็บไว้แล้วหนึ่งคะแนนคุณผู้ชมนะครับหนึ่งแตท้ำมได้หรือเปล่าได้หนึ่งคะแนนหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่สองครับอาจารย์ป๊อปครับกิจกรรมที่สองนี่นะครับเราจะอย่างนี้ครับถ้าผมบอกว่าพร้อมให้อาจารย์เต้ตั้งมืออย่างเงี้ยครับท่านผูต้ั้ชงมมืตอั้งมือแบบนี้ถ้าบอกว่าเริ่มได้จะต้องเอานิ้วมาแตะกันนะครับฮะนิ้วจะแตะกันนี่ครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าครบ10 นิ้วใชให้่เร็วที่สุดเท่าใหนั้้นนเระ็ครวับที่สุดใช่โอเคครับเอ้าพร้อมมานะครับพร้อมสองเริ่มได้ครับหยุดครับได้ไหมครับจันเต้ครับก็ได้อยู่นะฮะจันเต้จะต้องทำตั้งแต่นิ้วเล็กสุดนะครับนิ้วอ้าวเหรอฮะก้อยนางกลางชี้โป้งอืมรอดูอีกทเอีาลองอีกทีนะครับครลัอบงอีกทีนะครับท่านผฮู้ะชมด้วยนะครับครกิับจกรรมที่สองครับหนึ่งอ้าวสองสามเริ่มเละเราจะดูแค่ครั้งแรกเท่านั้นแหละครับอาจารย์โอเต้เคถ้าครั้งแรกผ่านก็โอเคอ๋อโอเคการที่จะต้องทํากิจกรรมเนี้ยสมาธิผมต้องอยู่ที่ปลายนิ้วมือแล้วก็การที่จะกะระยะให้มันกะพอระดียะถูกไหมการกะระยะนี่แหละครับเป็นการทํางานของระบบการมองเห็นถ้าเวลาเราเครียดเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะตึงที่ท้ายทอยแล้วก็การมองเห็นเราจะพร่านะครับผมครับนั่นแปลว่าข้อนี้จะให้คะแนนยังไงครับถ้าเผื่อทำถ้าทำได้ได้หนึ่งกคะ็แนนให้หนึ่งคะแนนเหมือนกันครับครับผมแต่ถ้าทำไม่ได้เช่นแบบนิ้วมันไม่ประถส้าานทำกไัม่นได้ทำทันทีไม่ได้ก็ให้ศูนย์คะแนนให้ศูนย์โอเคใช่ครับใช่คกริับจกรรมที่สกอ็งแล้วตอนนี้อาจารคยุ์ณเตผู้้ชไดม้ครับสผอมงไดแ้ล้วนสะองครัคบะแนนแล้วฮะคุณผู้ชมได้กี่คะแนนครับว่ากิจกรรมกิจกิสจากรมรมที่สามเนี่ยต้องให้ลองนึกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราใช้ประจำอย่างเร็วครับเดี๋ยวนะครับคตืออนนี้ตอขนั้นนี้ตอนคุทณี่ผูห้นึช่งมคอ่ืะอคุณผู้นชึมกอาจจะนึกนึโทกไรม่ศอัอพกท์มนือะถือเพราะคุณผู้ชมอาจจะใช้วิธีเมมเบอร์เอาพอเมมเบอร์เอาทีเนี้ยไม่สามารถจะจําเบอร์ใครได้อีกแล้วแม้แต่เบอร์ตัวเองตอนนี้คือตอนจะต้องนึกให้ได้ก่อนว่าเบอร์ไหนที่ตัวเองใช้บ่อยนๆึก่กอนในโใจอเคผมนึจะกในเริ่มใจนึกในนะครับเนาะครับได้พอถ้าผมบอกว่าให้บอกมาเนี่ยเราจะไม่บอกเบอร์มือถือทั้งหมดนะอาจารย์เต้โอเคเรโาอเจคะบอกเราจะบอก5 ตัวท้ายย้อนหลังฮะ5 ตัวท้ายย้อนหลังด้วยแค่ใเชดิน่หน้าเฉยๆยังจะยากแล้วนะยัจงะจะทใ้หา้ทถอยาหลังยอีกเหรอโอเคใช่อ่ะเพราะว่าถ้าดูเราดูเครียดเนี่ยความจำเราจะสั้นลงแล้วจะอ๋อถอยหลังยากเอดัางนั้นมาลองดูไหมอาจารย์เต้มาครับเอามานึกเบอร์มือถือไว้นึกเดีเ๋บยอวร์มือถือไว้นึกเบอร์มือถืออันนี้ผมแอบจดไว้ก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้อ๋อไม่ต้ไอดง้นึอก่ะในใจนึตก้องในนึใกจในนใจะใช่โอเคครับครับถ้าพร้อมอ่ะแล้วครับนึกมือถือบอกตัวเลขย้อนหลังห้าตัวสหุ้ดาทตัว้าทย้ายครันบะโอเคอาจารย์ป๊อปมาสักทีผมเริ่มเกรงนะตอนนี้เริ่มครับ07074ถูกต้องไหมครับผมไม่รู้หรอเบอร์จันเต้เบอร์อะไรถูกผมถไมู่กบอกนใคะรว่ฮาะไม่ถูถกหูรอกกผมเริ่มบอกว่าใชถู่กข้อนี้จะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะขอบอกอันนี้ผมถูกผมบอกเลยว่าถูก
อย่าให้บอกอีกซ้ำนะมันอาจจะไม่เหมือนเดิม07074อ่ะผมบอกได้แสดงว่าผมถูกไม่ให้บอกให้ซ้ำใช่เวลาเราตรวจความเครียดผ่านกิจกรรมบำบัดเนี่ยอาจารย์เต้เราต้องให้ครั้งเดียวและรอบเดียวครั้งเดียวใช่โอเคแต่เมื่อกี้ผมพูดถูกแสดงว่าผมได้1คะแนนได้แล้วตอนนี้อาจารย์เต้ได้กิจกรรมที่4จะท้าทายมากกว่านี้อีกนะครับครับมาเลยจะต้องถามตอบให้เร็วใน5วินาทีนะครับพร้อมไหมครับนี่เหมือนรายการเกมโชว์เลยนะเนี่ยมาเลยครับสิ่งที่มีคนชมอาจารย์เต้คือโอ้รอนี่อันนี้มาจากจิตใต้สำนึกเลยนะใช่ต้องบอกกี่อย่างใครชมอย่างเดียวหรือว่าฮะบอกอย่างเดียวใช่ใครชมแม่ผมชมโอเคเห็นไหมห้าวิผ่านนะครับชมตอนอายุเท่าไหร่ครับชมตอนอายุจำความไม่ได้แล้วน่าจะสัก3ขวบยังอยู่ในห้าวิอยู่เรื่องเศร้าที่สุดร้องไห้ล่าสุดเมื่อไหร่ดูหนังดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งทางทีวีแล้วรู้สึกเศร้าเพราะอะไรเพราะการ์ตูนเรื่องนั้นมันเหมือนชีวิตจริงจนเกินไปเลยรู้สึกเศร้าเยี่ยมมากงั้นการตอบทั้งหมดนี้ผ่านใน5วินาทีแต่ละข้ออ๋อก็คือถ้าสามารถตอบได้ภายในระยะเวลา5นาทีหลังจากถูกถามแสดงว่าความคิดของเรามันค่อนข้างจะเคลียร์ถูกไหมฮะไม่ได้มีอะไรมาขัดขวางสิ่งที่เรากำลังคิดหรือการย้อนไปในอดีตถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ไกลมากๆหรืออดีตใกล้ๆถูกไหมถูกต้องครับแล้วเวลาเราเครียดเนี่ยเราก็จะดูแนวโน้มได้ว่าเวลาเรื่องที่ชื่นชมกับเรื่องที่เศร้าเราแยกอารมณ์ความรู้สึกได้โอ้ถึงได้ถามว่าถูกชมเรื่องอะไรแล้วเมื่อไหร่ที่ถูกชมในขณะที่เรื่องเศร้ามันเกิดจากอะไรเมื่อไหร่โอ้ใช่ใช่เนาะโอเคดีมากเลยคราวนี้สุดท้ายละข้อสุดท้ายผมว่าอาจารย์เต้ทำได้นะต้องหัวเราะให้ดังที่สุดหัวเราะให้ดังที่สุดนานที่สุดใน5วินาทีโอเคเดี๋ยวผมขยับออกห่างออกจากไมโครโฟนหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะแบบเสียงอะไรตกใจได้5วินาทีเลยตรงนะครับใช่ครับลองทำพร้อมกันครับผู้ชมทำพร้อมกันเสียงค่อยไปเสียงค่อยไปใช่มันต้องดังดังนานต้องดังเหรอต้องดังเหรอเสียงจะต้องดังดังอยู่ตลอดเวลา5วินาทีเลยสงสัยมันจะตกคอจริงๆเมื่อกี้ต้องหักคะแนนเมื่อกี้ต้องหักคะแนนจากเต้เพราะว่าเราทำรอบเดียวเออจริงด้วยเพราะเมื่อกี้ไม่ถึงครับเพราะว่าพอหัวเราะเนี่ยลมมันออกไปหมดตั้งแต่3วินาทีแรกแล้วครับโอ้ยแสดงว่าข้อนี้ผมตกก็คือถ้าได้5ข้อนะครับ5ข้อทั้งหมดเลยได้5คะแนนหรือได้4คะแนนก็ถือว่ามีความเครียดบวกเครียดบวกหมายถึงมันเป็นสิ่งที่เราเครียดบวกก็คือดีปรับตัวได้อ๋อมันเป็นแรงที่ใช้ในการที่จะทำงานให้มันลุล่วงการที่มีเครียดแบบบวกใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าทำไม่ได้เลยหรือทำได้แค่1ข้อนะครับก็แสดงว่าเราเครียดสูงมากอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วล่ะปรึกษาคุณหมอเวลาที่อาจารย์ป๊อปพูดถึงว่าปรึกษาคุณหมอเนี่ยควรจะเป็นหมอทั่วไปหรือว่าเป็นหมอเฉพาะทางอะไรยังไงครับจริงๆตอนนี้เป็นการคัดกรองสามารถพบคุณหมอได้ทุกหมอเลยนะครับแล้วก็สามารถหาบุคลากรทางการแพทย์ทางสุขภาพจิตได้หมดเลยครับเป็นการคัดกรองครับครับครับแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าถ้าได้แค่0หรือ1คะแนนมีความตึงเครียดสูงมากใช่ถ้า2ถึง3คะแนนแสดงว่าร่างกายตึงเครียดสูงร่างกายตึงเครียดนี่ยังพอที่จะมาจัดการได้เบื้องต้นครับอ๋อผมดูจากกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนจอเนี่ย0ถึง1คะแนนบอกว่าอารมณ์ตึงเครียดสูงมาก2ถึง3คะแนนเป็นร่างกายตึงเครียดสูงมากเอ๊ะมันมีอารมณ์ตึงเครียดกับร่างกายตึงเครียดด้วยเหรอครับใช่ครับร่างกายตึงเครียดนี่ก็คือกล้ามเนื้อเราทำงานหนักมากนะครับมันเครียดเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อทำงานหนักซึ่งไม่ได้อยู่เฉยๆถูกไหมครับครับดังนั้นแสดงว่ามันมีเครียดบวกครึ่งนึงเครียดลบครึ่งนึงแต่ถ้าเป็นอารมณ์ตึงเครียดเนี่ยร่างกายไม่ค่อยขยับนะครับแล้วก็คิดกังวลเยอะไปข้างหน้าเยอะไป
คิดวนกับอดีตมีแนวโน้มซึมเศร้าได้ก็ต้องไปคัดกรองเรื่องซึมเศร้าด้วย